ลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการแปลเพลงกับครูพี่แอนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมีน้องๆรีเควสต์เข้ามาเยอะมากว่าอยากให้แปลเพลงใหม่ล่าสุดของ Twice ค่ะก็คือเพลง The Feel นั่นเองของค่าย JYP นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาแปลเพลงนี้ไปพร้อมๆกันและเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันด้วยเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยแต่งตัวน่ารักเนาะไปงานพร้อมด้วย Boy I know นะคะรู้นะว่าเธอก็มี feeling มี feels อะไรบางอย่างให้กับฉันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นให้กับฉันใช่ไหมล่ะ feels นี่เติม s ด้วยเนาะก็คือแบบมีความรู้สึกอะไรอยู่หลายๆอย่างI'm so curious ฉันเลยอยากรู้จังเลยนะคำนี้เนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะอย่างเวลาถามคำถามฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเราแบบจะพูดต่อเป็นมารยาทอะไรเงี้ยเราก็พูดต่อก็ได้ว่าแบบ I'm just curious แค่อยากรู้เฉยๆนะคะอยากรู้ But your boy wanna keep it cool about ในที่นี้ย่อมาจากคำว่า about ที่แปลว่าเกี่ยวกับนะ about your boy ก็คือฉันอยากรู้เกี่ยวกับตัวเธอมากกว่านี้จังเลยนะ wanna keep it cool นะคะก็อยากที่จะทำตัวนิ่งๆไว้นั่นแหละ wanna keep it cool ก็คือฉันแบบอยากทำตัวเองให้ดูเจ๋งๆไว้ไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันชอบเธอนะ I'm trying to keep it cool ฉันพยายามที่จะใจเย็นไว้ทำตัวเจ๋งไว้ทั้งนั้นที่ความจริงแล้วเนี่ยหัวใจฉันมันยอมแพ้ให้เธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอโอ้ every time you move เนี่ยทุกครั้งที่เธอขยับเนี่ยนะ frozen เลยอะแข็งแล้วฉันแบบ I'm frozen ทำอะไรไม่ถูกเลยแบบเคยอยู่ใกล้คนที่ชอบไปค่ะแล้วแบบจะทำอะไรดีวะเนี่ย get so shy ฉันก็แบบฉันโกรธมากฉันโกรธมาก it's obvious แปลว่าเห็นได้ชัดเจนเลยคือแบบว่าซ่อนเท่าไหร่ก็ซ่อนไม่อยู่จริงๆ it's very obvious นะคะ obvious คำนี้ใช้บ่อยมาก catching feels like butterflies catching feeling นะคะหรือว่า catch feeling เนี่ยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษมันแปลว่าเราไปมีความรู้สึก something บางอย่างให้กับใครบางคนเขาเรียกว่า catch feeling นะคะก็คือแบบรู้สึกพิเศษกับใครบางคน like butterflies ในที่นี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าเวลาที่ฉันได้เจอเธอหรือได้เห็นเธอทีไรเนี่ยฉันรู้สึกมันวงในท้องมันตื่นเต้นเคยตื่นเต้นจนเรารู้สึกเหมือนมีอะไรมาบินอยู่ในท้องแบบเห็นคนที่เราชอบแล้วแบบฟุ๊บๆๆๆเหมือนมีแบบ butterflies มีผีเสื้อมาบินอยู่ในท้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย you give me butterflies ก็จะแปลว่าเธอทำให้ท้องของฉันมันระยิ่งเหมือนมีอะไรมาบินอยู่ในท้องของฉันตื่นเต้นฉันเขินฉันมีความสุขเหลือเกิน you give me butterflies นะนะคะนี่สำนวนใหม่อีกแล้ว if I say what's on my mind ถ้าฉันบอกไปนะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงถ้าฉันบอกสารภาพรักเธอไป Would I hit blue eyes คือฉันเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จในที่นี้ก็คือเธอจะตอบรับรักของฉันกลับมาไหมหรือว่าเธอจะไม่รักฉันกลับมานะคะ hit blue eyes มันหมายถึงพูดได้อย่างถูกต้องหรือว่าประสบความสำเร็จกับอะไรบางอย่างหรือว่าทำได้ถึงเป้าหมายทำได้ถูกจุดนะคะจริงๆมันก็จริงๆแล้วสำนวนนี้มาจากสมัยก่อนจริงๆปัจจุบันก็ยังมีนะที่เขาจะต่อสู้กับกระทิงบูคือกระทิงใช่ป่ะเคยเห็นกีฬาอยู่ใช่ไหมกีฬาที่เขาต้องแบบฆ่ากระทิงอ่ะนะคะคือไอ้กีฬาเนี้ยถ้าหากว่าเรายิงเข้าไปที่ตาของกระทิงจังๆเลยเนี่ยนะคะก็คือเราชนะฉะนั้นในที่นี้เขาก็เลยต้องการจะสื่อว่าถ้าฉันบอกไปว่าฉันชอบเธอเนี่ยฉันจะแบบฉันจะได้รับรักกลับมาไหมนะคะนะคะเหมือนแบบ hit blue eye ฉันจะยิงได้ถูกจุดไหมนะ shoot นี่ยิงเข้าที่ลูกตากระทิงใช่ไหมแบบ shoot แต่ฉันจะยิงเข้าไปที่หัวใจเธอแล้วนะจริงๆในที่นี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนั่นแหละเนาะไม่ได้ไปยิงกระทิงอะไรแต่อย่างใดไม่ได้ใช้ทารุณกรรมสัตว์นะคะแต่เขาแบบเหมือนจะเปรียบเทียบว่ายิงเข้าไปที่หัวใจเธอแบบเนี้ย shoot I'm ready พร้อมนะ aim คือตั้งเป้าแล้วตั้งเป้า fire ยิงปุ้งนะคะมันจะโดนหัวใจเธอไหมนะ baby ที่รัก
ที่รักฉันรู้สึกว่าคืนนี้ความรักมันกำลังทำงานแล้วแหละ Cupid's alive Cupid ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความรักจริงไหมเป็นเด็กกามเทพกามเทพนะคะฉันรู้สึกว่ากามเทพเนี่ยมีชีวิตอยู่จริงนะเนี่ยโอ้ความรักกำลังทำงานแล้วสินะเออ alive tonight ก็คือความรักของฉันกับเธอมันกำลังเบ่งบานคืนนี้เออมันต้องคืนนี้ด้วยนะทำไมต้องเป็นตอนกลางคืนทำไมไม่เป็นตอนกลางวันก็ไม่รู้เหมือนกัน If your heart beats the same way let me know ถ้าหัวใจของเธอมันบีทมันเต้นตุ๊บ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 นะคะเหมือนกับที่หัวใจของฉันเต้นตุ๊บ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 นะคะถ้าหัวใจของเราเต้นเป็นจังหวะเดียวกันแล้วก็บอกฉันหน่อยได้ไหม let me know แปลว่าบอกฉันหน่อยได้ไหมโอ้ยคือจะบูมบูมบูมนะคะคืออะไรระเบิดหรือเปล่านะคะบูมบูมบูมในที่นี้คือแบบหัวใจฉันแบบมันไม่ไหวแล้วมันเต้นแบบตุบตั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 บนะคะความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกเนาะตลกในที่นี้ไม่ใช่แบบเห็นความรักปุ๊บไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นเรื่องตลกแบบมันก็ตลกดีเนาะไอ้ความรักเนี่ยมันแปลกดีเนาะโอ้มันตลกดีเนาะ mystery alert นะคะ alert หมายถึงการยั่วยวน mystery ก็คือแบบลึกลับนะคะความรักมันช่างเป็นการยั่วยวนแบบลึกลับจริงๆเลยมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกหลงไหลเธอได้ขนาดนี้ได้ยังไงเออมัน mystery จริงๆนะ โอ้ยอยากจะรู้จักเธอมากกว่านี้จังเลย I wanna know you more นะคะ Cause I can feel a real connection ฉันรู้สึกได้ถึงการเชื่อมต่อของสองเราที่มันช่างแข็งแรงเหลือเกินไวกว่า 6G ก็ความรักของเธอกับฉันนี่แหละจ้ะมันช่างสตรองจริงๆ AIS true เอ้ย AIS เอ้ย D-tag เอ้ยก็สู้ไม่ได้นะคะ Supernatural attractionโอ้ supernatural คือเหนือธรรมชาติ attraction ก็คือการดึงดูดนะคะมันชอบเป็นการดึงดูดที่เหนือธรรมชาติเลยจริงๆอะไรมันจะดึงดูดกันได้ขนาดนี้ I got the feels for you yeah 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 I got the feels for you ฉันมีความรู้สึกให้เธอ oh yeah เธอขโมยหัวใจฉันไปเธอขโมยหัวใจฉันไปแล้ว you've stolen my heartเออเอาไปแล้วเก็บหัวใจฉันไว้ให้ดีอย่าปล่อยหัวใจฉันทิ้งไปไหนล่ะนะคะจริงๆนี่เอาเนี้ยใครมีฟงมีแฟนเลยเนี่ยนะเพลงนี้เอาไปให้แฟนได้เลยนะLightning นะฟ้าผ่าเข้ามาที่กลางหัวใจนะคะผ่าเข้ามากลางหัวใจเลยนะคะอะไรมันจะขนาดนั้นคุณจะตกหลุมรักอะไรรุนแรงกันขนาดนั้นเล่า I got all the feels for sure โอ้ยฉันต้องมีความรู้สึกให้เธอแล้วแน่ๆเลยต้องหลงรักเธอไปแล้วแน่ๆ I got all the feels for มั่นอกมั่นใจนะคะว่าแบบแหมฉันก็รู้นะว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันน่ะรู้สึกเหมือนกันก็บอกสิอย่าเล่นตัวเยอะนะฉันเต้นอยู่กลางแสงพระจันทร์ Ooh dancing in the moonlight ฉันรู้ว่า I caught your eyes นะฉันรู้นะว่าเธอน่ะแอบมองฉันอยู่ละสิ Are we on the same vibe นะ vibe นะ vibe แปลว่าอารมณ์ความรู้สึกบรรยากาศอะไรเงี้ยนะ Are we on the same vibe คือณตอนเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกันไหมเราอยู่ในบรรยากาศแห่งความรักเหมือนกันหรือเปล่า I wonder what's on your mind อยากรู้แล้วเนี่ยตอนนี้เธอคิดอะไรอยู่จ้ะที่รัก Cause you got me good ในที่นี้หมายถึงว่าแบบเธอทำให้ฉันตกหลุมรักอย่างจังแบบว่าจังๆเลยอ่ะ 100% เลยอ่ะนะคะ I wanna be your boo อยากจะเป็นที่รักของเธอจังเลย boo ในที่นี้ก็เป็นslang นะแปลว่าที่รักนะคะอยากจะเป็นที่รักของเธอแล้วอ่ะต้องทำยังไงอ่อ If you still wanna be your boo ถ้าเรื่องนี้มันฟังดูงี่เง่าฉันก็ยอมนะยอมที่จะเป็นคนโง่ที่รักเธอฉันก็ยอมเต้นอยู่กลาง
ต้นอยู่ใต้แสงนีออน Electricity tonight Electricity tonight baby นะคะกระแสไฟฟ้าเข้ามาชาร์จหน่อยอย่างจังๆเลยนะคะทำให้เธอและฉันกระตุ้นแล้วก็กระโดดเข้ามารักกันนี่ก็แปลเวอร์แล้วเวอร์แล้วนี่แปลเกินเพลงแล้วเนี่ยฉันรู้ว่าความรักมันก็ตลกดีเนาะมันก็แบบมันคือการยั่วยวนที่แสนจะน่าลึกลับเหลือเกินว่าทำไมมันถึงยั่วยวนได้ขนาดนี้ถ้าเอาหัวใจฉันไป oh yeah yeah โดนขโมยหัวใจไปแล้ว oh yeahรักษาหัวใจฉันไว้ให้ดีดี Never let go โอ้ยฟ้าผ่าเข้าที่กลางหัวใจ oh yeah attention เธอได้ความสนใจฉันไปเต็มร้อยฉันสนใจแค่เธอคนเดียวเท่านั้น เธอต้องการอะไรกันแน่ต้องการอะไรนะคะ intention ของเธอ intention ความตั้งใจของเธอคืออะไรเนี่ย นะคะนี่เขาก็บอกว่าสรุปว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ what's the deal คือแบบ what's the deal ในที่นี้ก็คือจะเอายังไงอ่ะมันจะจบยังไงดีเรื่องนี้มันจะไปต่อยังไงดี so what's the deal นะคะมาต่อรองกันเลยดีกว่า deal คือการเจรจาต่อรองจริงป่ะอ่ะมาเอายังไงฮะจะเอายังไงสินสอดใครจ่ายอ่ะ one look แค่มองกันจ้องตาแค่ครั้งเดียวนะคะก็ and I know it ฉันก็รู้ทันทีเลย baby my eyes reveal แปลว่าเปิดเผยนะคะสายตาของฉันมันฟ้องเปลี่ยน you give me the feels you give me the feels ทำไมเธอถึงให้ feels ฉันมาได้ขนาดนี้นะคะเพลงชื่อ the feels เนี่ยเขาก็ต้องพูดบ่อยนิดนึงใช่ไหมชอบกางเกงน้องแหมรู้นะว่าก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละอย่ามาโกหกอย่ามาซ่อนอย่ามาแอบนะจบสวยๆปงปังปงปังฟังไปฟังมามันรู้สึกมันสิอ่ะมันฟังแล้วมันอารมณ์ดีนะคะเพลงนี้นะก็หวังว่าพอเราเข้าใจถึงเนื้อเพลงแล้วอ่ะมันก็จะทำให้เราฟังแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นฉะนั้นใครที่ชอบนะชอบคลิปแปลเพลงของครูพี่แอนก็ฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปแปลเพลงเนี่ยจะมาเรื่อยๆเลยค่ะยังไงก็รีเควสต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้นะอยากให้ครูพี่แอนแปลเพลงอะไรไม่ว่าจะเป็นของ K-pop หรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นแบบ international songs คือได้หมดเลยนะคะขอมาได้เลยยินดีจัดให้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย